านดูดวงแห่งหนึ่งลวงเอาเงินจากลูกค้าจากการดูดวงโดยให้เอามือจุ่มลงไปในน้ำโหลแก้วที่แม่หมออ้างว่าเป็นน้ำเปล่าแล้วน้ำจะเปลี่ยนสีต่างๆตามระดับกรรมของคนคนนั้นแล้วให้ลูกค้าจ่ายเงินเพื่อทำพิธีแก้กรรมและสะเดาะเคราะห์หลังจากดูดวงมีลูกค้าบางส่วนมีอาการแพ้คันผิวหนังพุพองบริเวณมือที่แม่หมอให้จุ่มลงในโหลแก้วที่บรรจุของเหลวสร้างความเดือดร้อนกับกลุ่มผู้เสียหายจำนวนมากแท้จริงแล้วของเหลวในโหลแก้วคืออะไรและหมอคนนี้เชื่อถือได้หรือไม่หรือเป็นเพียงพิธีกรรมลวงโลกน้ำจากลูกแก้วเนี่ยครับเขาบอกว่าเปลี่ยนสีได้ด้วยครับแล้วดูจากโปสเตอร์โฆษณานี้แล้วที่เขาโฆษณามาครับเขาบอกว่าน้ำจากลูกแก้วพวกนี้จะเปลี่ยนสีไปตามระดับกรรมของเราครับโอ้ยมันเกี่ยวกับบุญกรรมยังไงเนี่ยฮีโร่ว่านะเขาแค่ติดไฟไว้ข้างล่างนี่แหละมันก็เลยดูหลอกๆแบบนี้ไงอุ้ยถ้าเป็นไฟเนี่ยคนที่เข้าไปดูดวงอ่ะเขาก็ต้องแยกออกนะฮีโร่มันไม่เหมือนกันหรอกแล้วน้ำเนี่ยไม่ใช่น้ำเปล่าอย่างที่แม่หมอบอกแน่ๆดูดิไม่งั้นน่ะมือของลูกค้าเนี่ยไม่เป็นแบบนี้หรอกเยินเลยอ่ะโอ้จริงนะคะพี่ข้าวเฮ้ยแล้วว่าในน้ำเนี่ยมันต้องมีสารเคมีแน่ๆเลยครับสารเคมีที่เปลี่ยนสีได้ก็น่าจะเป็นอินดิเคเตอร์หรือเปล่าครับพี่ข้าวไม่รู้เหมือนกันนะครับงั้นพี่ข้าวว่าน้ำที่เก็บมาจากโหลแก้วเนี่ยไปทดสอบอินดิเคเตอร์กันดีกว่าไหมดีเลยครับฮีโร่เตรียมของให้หน่อยนะพร้อมแล้วครับน้ำกะหล่ำม่วงขอบคุณครับแล้วนอกจากกะหล่ำม่วงเนี่ยฮีโร่รู้ไหมว่ามีพืชชนิดอื่นที่ใช้เป็นอินดิเคเตอร์ได้นะฮีโร่รู้ครับก็จะมีพวกหมามุ่ยขมิ้นชันมีเป็นดอกเข็มดอกเฟื่องฟ้าอัญชันแล้วก็เปลือกแก้วมังกรหูที่จริงแล้วยังมีอินดิเคเตอร์ตามธรรมชาติอีกหลายอย่างเลยนะครับโอ้ยเยี่ยมไปเลยนอกจากนี้นะครับฮีโร่ก็ยังรู้อีกว่าค่า pH เท่ากับ7ก็คือกลางนั่นเองส่วนถ้าน้อยกว่า7ก็จะเป็นกรดมากกว่า7ก็จะเป็นเบสนั่นเองถ้าเป็นเบสกะหล่ำม่วงก็จะเปลี่ยนสีไปทางสีเหลืองนะครับถ้าเป็นกรดน้ำกะหล่ำม่วงก็จะเปลี่ยนสีไปทางสีแดงนั่นเองโอ้โหความรู้แน่นขนาดนี้เนี่ยเรามาทดลองกันเลยดีไหมครับจะได้รู้ว่าแม่หมอเนี่ยเขาใช้ทริคอินดิเคเตอร์แบบที่เราสงสัยกันหรือเปล่าดีเลยครับเดี๋ยวพี่ข้าวเทน้ำกะหล่ำปีม่วงเนี่ยลงไปนี้ก่อนชิบยูโรเอาน้ำตัวอย่างหยดลงไปในนี้หน่อยแล้วอุ๊ยเปลี่ยนเป็นสีเขียวเลยครับพี่ข้าวอุ๊ยเฮ้ยพี่ข้าวเมื่อกี้ตอนนี้โรยหยดน้ำลงไปอะครับมันกลายเป็นสีเขียวใช่ไหมครับแล้วพอฮีโร่คนๆไปอะมันกลายเป็นสีเหลืองๆเขียวๆเลยครับอุ๊ยหรือว่าสารเนี้ยจะใช้เป็นอินดิเคเตอร์หรือเปล่าครับคือการที่มันจากน้ำสีน้ำเงินเนี่ยกลายเป็นน้ำสีเหลืองได้เนี่ยแสดงว่าไอ้ที่ฮีโร่หยดลงไปอะมันเป็นเบสใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าแม่หมอเขาอยากเปลี่ยนไอ้จากสีเหลืองให้กลายเป็นสีแดงอีกรอบเนี่ยมันก็จะยากละครับฮีโร่เพราะว่าแม่หมอเนี่ยเขาต้องเติมสารละลายตัวนี้เข้าไปเพิ่มครับเพื่อเปลี่ยนค่า pH ของมันจากเบสให้กลายเป็นกรดแล้วถ้าเขาทำอย่างนั้นเนี่ยนะผู้เสียหายบางคนเนี่ยเขาก็ต้องสงสัยแล้วก็จับได้แน่ๆเลยครับพี่ข้าวก็เลยว่าไอ้เจ้าสารที่อยู่ในขวดโหลเนี่ยอาจจะไม่ใช่อินดิเคเตอร์ก็ได้นะก็เป็นไปได้งั้นตอนนี้เราก็ยังสรุปไม่ได้สิครับงั้นเราไปสืบต่อที่ร้านดูดวงกันดีกว่าเผื่อจะได้อะไรเพิ่มครับดีครับไปกันเดี๋ยวเราเอาโปสเตอร์ของร้านติดไปด้วยนะครับมาละกะเกยมาละกะกักมาละกะกักไอ้หน้าหนูหน้าเราทำอะไรเหมือนช่วงนี้แกจะอินกับการดูดวงนะพวกแกช่วงนี้ดวงอาทิตย์ร้อนไม่ควรเดินกลางแดดนาน
พราะจะทำให้เหงื่อออกเฮ้ยหัวหน้ารู้ได้ไงอ่ะจริงเลยนะเมื่อวานน่ะท่านเจอแดดเปรี้ยงเหงื่องี้ออกเต็มเลยและเมื่อหิวก็ควรหาอะไรกินเป็นการแก้เคล็ดแล้วก็อยากกินกาแฟก่อนนอนล่ะเพราะจะทำให้นอนไม่หลับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเมื่อวานฉันกินอะไรเข้าไปนะก็หายหิวเลยทันทีแต่ตกดึกนอนไม่หลับที่แท้ก็เป็นเพราะฉันกินกาแฟไปก่อนนอนนั่นเองแม่นยำอย่างกระต่ายเห็นเลยนะนี่แม่นจังหัวหน้าครับหัวหน้าถ้าสาวอ่ะอยากมียานเท่ๆรู้ๆลำใหญ่ๆสักลำต้องทำยังไงเนี่ยโอ้ยแล้วถ้าของตาอยากให้เนื้อหอมมีสาวๆมาชอบเยอะๆเนี่ยจะมีโอกาสไหมครับผมโอ้ส่วนของทึมอยากได้ขนมเยอะๆเอาแบบที่กินเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดนะครับหัวหน้าทำแค่3อย่างตามที่ฉันบอกแล้วสิ่งที่ขอก็จะเป็นจริง1ทุกคนจะต้องเอาเสื้อมาใส่แทนกางเกงแล้วเอากางเกงมาใส่แทนเสื้อ2ต้องทำปากจู๋ตลอดเวลา3ถ้าเจอผีเสื้อบินผ่านให้ทำท่าลิงยกแขนเป็นรูปหัวใจแล้วร้องเมียวเพื่อเป็นการแก้เคล็ดและเสริมดวงโอ้ยเดินลำบากจังโอ้ยนี่มันแก้เคล็ดหรือทำให้เคล็ดยิ่งขึ้นไปเนี่ยหมดทนหน่อยเพื่อเป้าหมายของพวกเราโอ้นั่นผิดเชื่อมาลองดูลองดูเมียวเอ๊ะนั่นพวกเอเลี่ยนเขาทำอะไรกันน่ะก็แค่หมอดูคู่หมอดาวน่ะใครว่าดูดวงงมงายมาดูความจริงใจจากพี่ได้เลยนะจ๊ะน้องผีเสื้อจ๋าปิ๊ง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 พี่ข้าวครับดูจากหน้าร้านแล้วเนี่ยฮิโร่ลึกลับหน้าดูเลยนะแล้วถ้าจากมีคนร้องเรียนมาแล้วนะครับเขายังจะหาเงินต่อจากพิธีแก้กรรมสะเดาะเคราะห์อีกถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องหลอกลวงจริงแล้วก็ก็สงสารผู้เสียหายนะที่หลงเชื่อฮีโร่ใช่ครับพี่ข้าวเฮ้ยพี่ข้าวหรือว่าเราจะแกล้งฟอร์มตัวเป็นลูกค้าเข้าไปใช้บริการดีไหมครับไม่ดีหรอกฮีโร่เรายังไม่รู้เลยว่ายน้ำที่อยู่ในโหลแก้วมันคืออะไรอันตรายหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮีโร่จำภาพหลักฐานได้ปะมือผู้เสียหายเยินเลยโอ้จริงด้วยครับพี่ข้าวอุ้ยลืมไปเลยแล้วตอนนี้จะทำยังไงดีอะครับพี่ข้าว่าเราแอบไปทางหลังร้านดีกว่าไหมครับฮีโร่เพื่อจะได้ข้อมูลมาเชื่อมโยงกับคดีอะไรได้บ้างดีเลยครับพี่ข้าโอ้ยพี่ข้าวข้าวของเยอะเต็มไปหมดเลยฝุ่นก็ด้วยโต๊ะเก้าอี้ก็เยอะมากอุ้ยจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีครับเฮ้ยตรงนี้เหมือนเป็นตู้แช่แข็งอีกด้วยนะครับหรือว่าร้านนี้เคยเป็นร้านขายอาหารหรือร้านขายของกินมาก่อนหรือเปล่าเฮ้ยมีอะไรเนี่ยดูเหมือนจะเป็นป้ายร้านเก่านะฮีโร่ไอติมจังเหรอนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยเหมือนเป็นโปสเตอร์ของร้านครับพี่ข้าวเออใบปลิวไหมใช่ครับชื่อเดียวกันเลยโอ้สงสัยเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้ต้องเป็นร้านขายไอศกรีมแน่เลยฮีโร่แต่พี่ข้าวครับตรงนี้ทั้งที่มันฝุ่นเลอะทั้งร้านเลยแต่ว่าตรงนี้มันเหมือนยังมีการใช้งานอยู่นะครับดูสิแล้วไอกระปุกกับซองนี้มันคืออะไรครับอันนี้มันคือเขาเขียนว่าอินดิโก้คามีนครับฮีโร่แล้วอันนี้ล่ะครับอ๋ออันนี้กลูโคสครับหรือว่าของพวกนี้จะเป็นส่วนผสมในการทำไอศกรีมหรือเปล่าครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับฮีโร่เท่าที่พี่ข้าวรู้นะไอศกรีมเนี่ยถ้าแบ่งตามส่วนผสมของมันเนี่ยสามารถแบ่งได้4แบบครับแบบแรกเนี่ยคือไอศกรีมที่มีส่วนผสมจากผลิตภัณฑ์จากนมและไอผลิตภัณฑ์จากนมที่ว่าเนี่ยก็อาจจะเป็นนมผงครีมโยเกิร์ตหรือว่าไขมันจากนมครับแบบที่2นะครับคือไอศกรีมที่ใช้ไขมันชนิดอื่นแทนผลิตภัณฑ์จากนมครับอาจจะเป็นน้ำมันปาล์มหรือว่าน้ำมันมะพร้าวกะทิแบบนี้ครับแบบที่3นะครับคือไอศกรีมที่ไม่มีส่วนผสมจากผลิตภัณฑ์จากนมเลยหลักๆเนี่ยก็จะทำจากน้ำน้ำตาลแล้วก็น้ำผลไม้ครับแล้วก็แบบสุดท้ายครับแบบที่4ก็คือเป็นแบบผสมก็อาจจะเลือกใช้วัตถุดิบหลายอย่างจากที่ว่ามารวมกันครับโอ้แล้วสารพวกนี้ครับเอามาทำไอศกรีมแบบไหน
แล้วใส่เข้าไปเพื่ออะไรเหรอครับนอกจากวัตถุดิบที่พี่ข้าวว่ามาแล้วเนี่ยครับยังกลูโคสเนี่ยสามารถที่จะใช้แทนน้ำตาลเพื่อให้ความหวานกับไอศกรีมได้ครับเนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งในวัตถุดิบสำคัญเลยนะส่วนเจ้าอินดิโกคาเมียนเนี่ยครับฮีโร่สามารถใช้แต่งสีให้กับไอศกรีมได้เพราะเวลาทำไอศกรีมเนี่ยเราก็ต้องแต่งทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งรสด้วยถูกไหมโอ้ใช่ครับพี่ข้าวงั้นเจ้าสารสองตัวนี้ก็ใช้ทำไอศกรีมจริงๆสิครับหรือว่าแม่หมอก็ยังทำไอศกรีมอยู่จนทุกวันนี้ครับพี่ข้าวว่าไม่น่านะดูดิอย่างตู้แช่แล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆอ่ะฝุ่นก่อเต็มไปหมดเลยฮีโร่พี่ข้าวว่าเขาไม่น่าจะทำไอศกรีมนะจริงด้วยครับพี่ข้าวมันยังเหมือนมีอีกสารหนึ่งนะครับอันนี้เอาไว้ทำไอศกรีมด้วยหรือเปล่าครับคืออะไรอ่ะอันนี้มันคือโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือว่าโซดาไฟนะครับทำไมมาอยู่เนี่ยเอหรือว่ามันจะเกี่ยวกับที่น้ำในโหลแก้วเนี่ยมันเปลี่ยนสีนะพี่ข้าว่าเราเอาสารพวกนี้กลับไปทดลองดีกว่าฮีโร่ดีเลยครับพี่ข้าวชอบอะไรก็ใส่ลงไปปั่นปั่นปั่นเอาล่ะเอาออกมาแช่เย็นแค่นี้ก็ได้ไอติมแล้วล่ะอ๋อแบบนี้นี่เองงั้นฉันขอใส่นี่แล้วกันฉันขอใส่อันนี้นิดอันนี้หน่อยอันนี้อีกอันอันนู้นด้วยส่วนดวงใส่ของโปรดต้องอร่อยแน่เลยฮ้ายฮะกินได้แล้วจ้ะทุกคนอันนี้น่ากินจังหอมเกสรดอกไม้ด้วยนะลองชิมได้นะจ๊ะอร่อยสดชื่นจังใส่อะไรบ้างหรอผีเสื้อใส่น้ำผึ้งกับเบอร์รี่ป่าจ้าในนขอชิมของนายมั่งสิอันนี้ก็อร่อยนะมีคุกกี้ข้างในด้วยอ่ะแน่นอนอันนี้ก็ดีนะมีช็อกโกแลตกับถั่วเข้ากันสุดๆเลยของฉันเองล่ะฮ่าเอ้ยนี่ของใครเนี่ยทำไมมีข้าวเหนียวด้วยอ่ะข้าวเหนียวมะม่วงหรือเปล่าหรือไอติมกะทิโบราณงั้นลองทานดูอีกคำดีไหมโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยโอ้โหมันกระดูกหรือเปล่านะทำไมไม่อยู่ในนี้ได้รสชาติไอติมนี้คุ้นๆแปลกมีใครใส่ส่วนผสมผิดหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยไม่ผิดหรอกทุกคนของฉันเองอันนี้นายทำเหรอจ๊ะดวงนายใส่อะไรลงไปเนี่ยฉันใส่ข้าวเหนียวไก่ย่างของโปรดลงไปนะมันใช่ของทำไอติมที่ไหนกันเล่าทอหมดกันเอาก็ฉันหิวนี่อันนี้มีส้มตำด้วยนะโอ้ยพอก่อนเลยพอก่อนเลยก็เห็นบอกชอบอะไรก็ให้ใส่ลงไปนี่นะคราวนี้ค่อยๆเทนี่ลงไปครับได้เลยครับแล้วคอยดูนะว่าเป็นยังไงหุ้ยพี่ข้าวมันเหมือนจากเปลี่ยนสีน้ำเงินกลายเป็นสีเขียวแล้วครับไม่ใช่แค่นี้นะครับเดี๋ยวฮีโร่รอดูต่อว่ามันจะเป็นยังไงครับครับตอนที่โรใส่ส่วนผสมที่พี่ข้าวบอกเมื่อกี้รวมกันแล้วตอนแรกก็เป็นจากสีน้ำเงินเป็นสีเขียวเป็นสีแดงแล้วเนี่ยมาเป็นสีเหลืองแล้วครับสุดยอดไปเลยครับเปลี่ยนได้หลายสีเลยใช่ไหมเนี่ยจากข้อมูลที่พี่ข้าวได้มานะไอ้เจ้าสารสีน้ำเงินหรือว่าอินดิโกคาเมียนเนี่ยครับนอกจากจะเป็นสีผสมอาหารแล้วอ่ะมันยังเป็นอินดิเคเตอร์ได้อีกด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวรอดูว่าพี่ข้าวรู้อะไรมาอีกนี่ปึ๊บนี่จับตาดูให้ดีนะครับพี่โร่จากที่เป็นสีเหลืองแบบนี้นะหุ้ยพี่ข้าวมันเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีแดงเลยอะครับพี่ข้าวหุ้ยพี่ข้าวมัน
เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วคะพี่ข้าวเอ้าแล้วทำไมการทดลองครั้งแรกเนี่ยที่เราทำอ่ะมันเปลี่ยนสีไปมาแบบนี้ไม่ได้อะครับก็วิธีที่แม่หมอเขาใช้เนี่ยมันแตกต่างไปยังไงล่ะครับปกติแล้วเนี่ยสารอินดิโกคามีเนี่ยเป็นสีน้ำเงินใช่ป่ะพอมันเจอกับสารอะไรก็ตามที่มีฤทธิ์เป็นเบสอะครับมันจะเปลี่ยนจากน้ำเงินเป็นเหลืองตอนที่เราเทไอ้เจ้าสารละลายที่ผสมระหว่างน้ำตาลกลูโคสกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปแต่ที่เราเห็นเนี่ยว่ามันเป็นสีเขียวเพราะว่าบางส่วนน่ะมันยังทำปฏิกิริยากับเบสไม่หมดมันก็เลยเป็นสีน้ำเงินผสมกับเหลืองเราเลยเห็นเป็นเขียวครับพี่โลโห อย่างนี้นี่เองเฮ้ยพี่ข้าวมันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงอีกแล้วครับแล้วทำไมมันเปลี่ยนเป็นสีแดงได้ล่ะครับเพราะว่าไอ้เจ้าอินดิโกคามีนเนี่ยนะครับนอกจากมันจะทำปฏิกิริยากับกรดหรือเบสแล้วเนี่ยมันยังทำปฏิกิริยากับออกซิเจนด้วยครับทีโร่พอเราใส่กลูโคสกับโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้าไปเจอกับอินดิโกคามีนเนี่ยนะครับไอ้เจ้าเนี่ยมันจะไปแย่งจับออกซิเจนครับแล้วพออินดิโกคามีนเนี่ยครับมันขาดออกซิเจนมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนั่นเองแล้วพอเรายิ่งแกว่งมากขึ้นมากขึ้นเป็นการเติมออกซิเจนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนจากแดงเป็นเขียวครับพี่โลโอ้จริงเหรอครับพี่ข้าวเฮ้ยเราลองดูสิเอาลิเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนสีเป็นสีส้มแดงแล้วครับขยับแรงๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนจากแดงเป็นเขียวแล้วครับใช่แล้วครับโอ้นั่นก็แปลว่าการที่คนเอามือจุ่มลงไปกวนมันก็จะมีออกซิเจนเติมเข้าไปทำให้สีเปลี่ยนได้แล้วสารปริศนาที่ทำให้เกิดเวทมนต์ปลอมครั้งนี้ได้ก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟนั่นเองพอเวลามีคนเอามือลงไปกวนเนี่ยครับก็เลยมีอาการแพ้รุนแรงเพราะว่าโซดาไฟเนี่ยครับมันมีฤทธิ์กัดกร่อนมากๆเลยครับเขาถึงขั้นเอาไปใส่ท่อเพื่อไม่ให้ท่อตันเลยนะครับใช่พี่ข้าว่านะแม่หมอเนี่ยเขาน่าจะเคยขายไอศกรีมมาก่อนแล้วคงขายไม่ดีอ่ะเขาก็เลยลองคิดหาวิธีเอาของที่มีอยู่ในร้านแล้วเนี่ยมาทำเป็นทริคอะไรสักอย่างแล้วเขาก็เจอเจ้าทริคนี้แหละครับสร้างเรื่องมาเป็นน้ำใส่ขวดโหลแล้วสามารถจะเปลี่ยนสีได้แล้วก็หลอกคนมาดูดวงหาเงินจากชาวบ้านไม่ดีเลยนะแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ปิดคดีได้สำเร็จนะครับฮีโร่ครับเก่งมากจากที่มีคนสงสัยว่ามีแม่หมอดูดวงที่คอยหลอกเอาเงินเหยื่อจากการสะเดาะเคราะห์ด้วยการทำให้น้ำในโหลดูดวงเปลี่ยนสีตามกรรมนอกจากนั้นยังทำให้เหยื่อมีอาการเหมือนแพ้สารเคมีจึงตั้งสมมติฐานและนำสารทั้งหมดกลับมาเพื่อทำการทดลองผลการทดลองปรากฏว่า1ในสารที่พบหลังร้านมีคุณสมบัติเป็นอินดิเคเตอร์เมื่อรวมกับสารที่เหลือสามารถทำให้น้ำเกิดปฏิกิริยาและเปลี่ยนสีไปมาตามปริมาณออกซิเจนได้และสารปริศนาก็เป็นต้นเหตุของอาการแพ้นั่นเองคดีนี้จึงเป็นที่สิ้นสุดคดีเรียบร้อยแล้วครับหูพี่ข้าวจากผลการทดลองเนี่ยเกือบจะเหมือนเวทมนต์แล้วนะครับเพราะเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจะมีสารอะไรที่ทำให้น้ำเปลี่ยนสีไปมาได้จะว่าไปพี่ข้าวเมื่อก่อนอ่ะเขาไม่มีสารอะไรแบบนี้แล้วเขาทำไอศกรีมได้ยังไงครับไอศกรีมเนี่ยจริงๆมันมีมานานแล้วนะฮีโร่แต่มันเพิ่งเข้ามาไทยสมัยช่วงรัชกาลที่5ครับแต่ช่วงนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นของหายากนะมีเฉพาะเจ้าขุนมูลนายเท่านั้นแหละที่ได้กินแล้วในยุคแรกๆเนี่ยนะครับไอศกรีมเนี่ยเขาก็ทำจากแค่เกล็ดน้ำแข็งกับน้ำผึ้งหน้าตาเนี่ยมันก็จะออกไปทางน้ำแข็งใสซะมากกว่าเพราะมีตอนหลังๆนี่แหละที่เขาเริ่มพัฒนาทำมันเหนียวมากขึ้นครับโหสุดยอดเลยครับคนที่คิดคนไอศกรีมนี่เจ๋งไปเลยพี่ข้าวฮีโร่ว่าเราส่วนที่ผสมที่ได้มาไปทำไอศกรีมดูไหมครับฮีโร่จะทำเองรับรองอร่อยแน่นอนเอาเลยชอบกินมาก